้องมีใครขโมยแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าจางกลับมาแล้วเห็นว่าหนังสือนี้หายไปเราโดนแน่ๆเราคงโดนไล่ออกไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอุตส่าห์หนีมาจากที่นั่นแล้วแท้ๆเราต้องตามหาให้เจอต้องลงไปถามไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นเผื่อจะรู้เบาะแสอะไรบ้างนี่หนูพอจะรู้ไหมว่ามีใครขึ้นไปข้างบนก่อนหน้านี้ไหมแบบว่ามีใครเข้าไปข้างบนชั้นสองหรือเปล่าเห็นเลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เห็นจริงๆเหรอครับเฮ้ยโอเคเฮ้ยอะไรกันเนี่ยจะมันหายไปได้ยังไงล่ะหรือว่าระหว่างที่เราไปสู้กับเจ้าพวกนั้นพวกนั้นมันก็หายไปแล้วไปสู้กับเจ้าพวกนั้นแล้วพวกนั้นก็อาจจะส่งคนขึ้นมาสอดแนมเราแล้วก็ขโมยหนังสือเล่มนั้นไปเฮ้ยถึงอ่อนเหรอใครอีกแล้วเนี่ยนี่พวกเราที่อยู่ข้างล่างนี่นะสวัสดีครับวันนี้ผมได้ยินเรื่องชื่อลือชาจากคุณมาว่าคุณปราบโจรได้หมดทุกคนเลยปราบโจรปราบโจรเหรอใช่อัศพาน่ะที่อยู่ข้างล่างนี่พวกเราเห็นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนี่พวกเราอย่าบอกว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกับมันอะเปล่าเราไม่ได้เป็นเราต้องการอะไรพวกเราต้องการจะมาฝึกสอนกังฟูอาจารย์ช่วยรับเป็นลูกศิษย์ได้เปล่าอาจารย์เนี่ยฝึกเรียนนะฝึกเรียนไม่ใช่ฝึกสอนนะเข้าใจป่ะฉันรู้ว่าพวกนายตื่นเต้นเพราะฉะนั้นแล้วก็แน่ใจนะว่าพวกนายไม่ได้เป็นพวกเดียวกับพวกนั้นน่ะไม่ได้เป็นจริงๆอ่ะใช่ไหมไม่ได้เป็นเลยนี่เรามาจากเย็นใจใจเย็นเดี๋ยวค่อยเล่าว่าถามชื่ออะไรทั้งนั้นเข้าไปก่อนขอให้เป็นนักเรียนที่จะตั้งใจเรียนจริงๆเถอะโอเคอ่ะเอาละนี่พวกนายมาจากไหนกันเนี่ยฮะชื่ออะไรลูกเต้าเหล่าใครเริ่มจากคนขวาก่อนฉันแยกไม่ออกพวกนายนี่เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ยก็เอาใจเย็นยังไม่ต้องแย่งกันเอาคนพี่ก่อนคนพี่ไหนคนพี่นี่ผมมีชื่อว่าชื่อเฉินอาเฉินเหรอจีนทำไมอาเฉินดูฝรั่งอาเฉินทำไมคนพวกนี้เชื้อฝรั่งเยอะอ๋อเชื้อฝรั่งเยอะโอ้โหนี่ทำไมพวกนี้ถึงตาขาวอีกแล้วอ่ะนี่พวกนายรู้วิธีการฝึกการวิชาตาขาวทุกคนเลยเนี่ยหรือว่าพี่นายตาหรือว่าพี่นายตาบอดอ๋อลูกตาดำกลับมาละสงสัยไปซ่อนไปเที่ยวมาอ๋อนายคือชื่อเฉินเหรอแล้วส่วนคนน้องชื่ออะไรอ่ะว่าชื่อหลงเฉินหลงเหรออ๋อหลงว่ามีนามสกุลด้วยนะเอ๊ะสกุลว่าอะไรล่ะลี่เฉินหลงทางหลงทางอย่างนั้นเหรอโอเคพวกนายนี่ตลกจริงๆนะทำไมเมืองนี้นี่ตลกทุกคนเลยตั้งแต่อาจารย์แล้วนี่ถ้างั้นเราก็มาเข้าแถวเลี้ยงหน้ากระดานตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ฉันขอร้องพวกนายนะถ้าเกิดว่าพวกนายอยากจะเรียนจริงๆอ่ะฉันอยากให้พวกนายจ่ายตังค์เข้าใจไหมคือเพื่อที่จะได้ให้สำนักของเราหรือว่าที่เรียนของเราอยู่ต่อไปอ่ะเพราะที่ว่าอาจารย์คือไปถึงชั้นไม่มีตังค์ที่จะจ่ายค่าที่นี่แล้วอ่ะได้เดี๋ยวพวกเรานับตังค์กันก่อนกันว่ามีเท่าไหร่นับกันเลยอาจารย์ครับ1 2ผมพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับอาจารย์ระหว่างที่อาจารย์ไม่อยู่10 10,000 นึงเลยเหรอ18 10บาทโถ่แล้ว10บาทในประเทศนี้แพงไหมอ่ะรวมๆก็ลูกชิ้น2ไม้ลูกชิ้น2ไม้เลยเหรอแล้วจ่ายค่าเช่าที่นี่หรือเปล่าอ่ะเศษฝุ่นน่าจะได้เศษฝุ่นเหรอนี่เศษฝุ่นฉันจัดการเองได้เอาล่ะถ้างั้นโอเคก่อนอื่นนะในเมื่อนายพวกนายเข้ามาแล้วฉันขอรับพวกนายเป็นศิษย์อย่างทางการเอาล่ะถ้างั้นก่อนอื่นเลยพวกนายต้องเรียนรู้วิธีการคำนับก่อนนะคือการทำแบบนี้อ่ะ
ลองดูทำได้ไหมถูกต้องอาเฉินอาหลงถูกต้องโอเคก่อนอื่นฉันอยากให้พวกนายเอาหมัดของนายขึ้นมาทำได้ไหมถูกต้องอาเฉินดีมากเอาหมัดขึ้นมาเอาหมัดขึ้นมาเฉินโอเคก่อนอื่นฉันอยากให้พวกนายคิดท่าที่นายนึกออกได้แสดงความท่าทางของการเป็นกังฟูออกมาคิดออกมาเลยไม่ใช่ท่านี้อะหลงนี่นายนี่มันไม่ใช่ท่ากังฟูนะหลงของสุนทรเฉินท่าแบบเมื่อกี้โอเคมากเลยอีกรอบนึงอะหลงท่าแบบกังฟูนี่แหละโอเคถูกต้องอะเฉินท่านี้นี่ฮิตในหมู่เมืองนี้หรือยังไงเนี่ยไอ้เจ้านั่นก็ใช้ท่านี้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรโอเคต่อไปฉันอยากให้นายแสดงหมัดต่อหุ่นกระบอกนี้หุ่นฟางนี้ลองต่อยดูนะเฉินต่อยตัวนี้ส่วนอโลก็ต่อยอีกตัวหนึ่งนะโอเคลองต่อยดูเลยโอเคเป็นไงโอเคไหมรู้สึกถึงพลังไหมมันแล้วครับเฉินทำไมเหรออะไรด้านไม้ด้านเหรอมันเล็บโอเคเอาละทั้งกันนั่งก่อนนั่งก่อนมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนโอเคมันนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเอาหมัดลงเอาหมัดลงนะไม่ต้องตั้งการ์ดแล้วเอาหมัดลงนะเอาหมัดลงอะหลงเอาหมัดลงเอาหมัดลงโอเคดูแลน้องหน่อยนะเฉินนะโอเคฉันอยากให้นายลองถอนหายใจลองดูโอเคตัดเฉียนเลยใช่ไหมอาจารย์สงสัยต้องฝึกอีกเยอะพวกนายเอาล่ะโอเคฉันคิดว่าแค่นี้น่าจะพอก่อนพวกนายคิดว่าโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ครับอาจารย์โอเคถ้างั้นครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะค่อยเรียนเข้าสู่หลักสูตรจริงๆจังๆนะตอนนี้แค่เป็นแค่พื้นฐานถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างปกติพวกนายมีเวลาว่างกันหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรถ้าว่างตอนไหนก็มาเลยแล้วกันนะแต่ทุกครั้งที่มาต้องจ่ายตังค์ด้วยนะเข้าใจหรือเปล่าได้ครับอาจารย์ดีมากถ้างั้นเอ้ยตอนนี้ฉันก็ท้องร้องแล้วด้วยตั้งแต่มาที่นี่ฉันก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยแถมก็โดนอัดสนุ่มเลยพวกนายพอจะรู้ร้านอะไรที่อยู่แถวนี้ป่ะพอกินเล่นก็ได้วันนี้พวกเรามีเห็นร้านกาแฟอยู่ตรงหัวมุมข้างล่างนั่นแหละเอาเลยถ้างั้นพวกนายนำไปเลยเดี๋ยวฉันตามไปเอาเลยไปเลยเดี๋ยวฉันไปประตูให้ได้เลยจังโอเคไปเลยเฮ้ยโอเคแล้วนี่พวกนายเป็นคนที่นี่เหรอฮะแล้วพวกเราเดินทางมาเพื่อมาเอาใครจะพูดก่อนอาหลงพูดบ้างอะพวกอ้วใจเย็นพวกอ้วนี่เดินทางมาแสงไกลบุกน้ำเรือบกบินร่ายอากาศมาอย่างไรพวกเรามาจากประเทศจีนแต่ผ่านแอฟริกามาเลยไม่ตกอยู่ที่ประเทศนี้เอาแน่ใจเหรอไม่ใช่ว่าอยู่ข้างปากซอยตรงนี้เหรอเพราะเห็นครั้งก่อนเห็นพี่แกเล่าบอกว่าเห็นฉันต่อสู้กับพวกโจรโกหกเนี่ยพวกเราพวกว่าเดินผ่านมาพอดีพวกว่าโอ้ช่างเถอะนี่อาเฉินฉันเข้าใจว่าทำไมน้องแกถึงพูดน้อยถ้าพูดทีก็พูดเยอะน้องแกนี่โกหกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ทำอะไรน้องไม่ได้เหมือนกันเขาพูดเก่งสั่งสอนน้องบ้างสิสั่งสอนน้องบ้างน้องพูดไม่ดีเดี๋ยว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 ใจเย็นอย่าไปตบหรอกโถ่เอ้ยโอ้แล้วอย่าโกหกคนอื่นโอเคโอเคโอเคอาเฉินลงเคสไหนร้านกาแฟน้ำเลยข้างหลังอาจารย์เลยนะข้างหลังนี่เหรอเฮ้ยไม่ยักรู้มาก่อนว่ามีร้านกาแฟตรงนี้ด้วยโอเคถ้างั้นเฮ้ยทำไมรถถึงไม่มีเลยเนี่ยอ๋อต้องปิดถนนอย่างนั้นเหรอมีหน้ารถถึงไม่ผ่านเลยไปอะไรล่ะเนี่ย
บริษัทยืมได้ไม่คืนเจ็บจำกัดแปลกจังชื่อเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเมาหรือมันหัวเราะวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมดบาร์นี่มันจะมาแย่งเบียร์เออไอ้หมดบาร์นี่นี่ทั้งสองเฉินด้านหลงเข้าไปก่อนเลยโอเคไอ้ที่กลางวันแสงๆที่กินแบบนี้เลยเนี่ยเราสั่งโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีการเซอร์ไพรส์แบบนี้เหรอนี่อาเฉินอาหลงสั่งยังไงฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้ฉันกินแต่หมันโถกับปาต้องโกแล้วก็น้ำกาแฟดำโอเลี้ยงจากที่จีนก็เลยไม่เคยสั่งอะไรที่แบบฮาลูฮาราแบบนี้ถ้างั้นเขาต้องสั่งยังไงให้ฉันสั่งให้ไหมเดี๋ยวฉันสั่งให้แล้วกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเฉินเฉินมาดิโถยปกติคนเขาสั่งอะไรกันอะดีเขาสั่งกาแฟน่ะกาแฟเหรออาหลงใช่ปกติเขากาแฟเขาเรียกยังไงอะจีเฉียงเฉียงไหมจีเฉียงเฉียงไม่ใช่เอางี้เมนูมีอะไรบ้างครับมีคาปูชิโน่ร้อนแล้วก็น้ำอัดลมคาปูชิโน่ร้อนถ้างั้นก็คาปูชิโน่ร้อนเอสเปรสโซ่หวานน้อยแก้วใหญ่ที่หนึ่งครับแล้วก็โกโก้ไซส์กลางประมาณไซส์กลางนะครับแล้วก็น้ำตาลน้อยแล้วก็เอาอะไรอีกแซนด์วิชไหมแซนด์วิชที่หนึ่งครับแล้วก็แตงโมที่หนึ่งครับไม่เอาแตงโมที่มีรสทับครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วครับหลงเอาอะไรอีกไหมฮะเอาเค้กที่หนึ่งครับแล้วก็บราวนี่ที่หนึ่งนี่ขนาดสั่งไม่เป็นนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็เค้กแล้วก็สตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับแล้วก็อะไรครับอาเฉินหน้าตาอย่างนี้ขาดคาเฟอีนแน่นอนเอากาแฟดำที่หนึ่งแก้วใหญ่เลยนะแก้วใหญ่เลยแล้วก็แก้วใหญ่เลยแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่นมนะครับไม่ต้องใส่แก้วไม่กินแล้วไม่ตลกเลยโอเคโทษทีเอาตามนี้ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดประมาณทั้งหมด400บาทค่ะ400บาทเอ๊ะนี่ค่าตึกเราเท่าไหร่นะค่าที่พวกนายจะให้เท่าไหร่นะค่าเรียนอ่ะ10บาท10บาท10บาทตายสิ10บาทพอมั้ยครับทั้งหมด400บาทค่ะไม่ทราบว่าข้างหลังร้านมีรับพนักงานล้างจานหรือล้างถ้วยไหมครับมีอยู่แล้วอะค่ะเอาไงดีวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฉินหลงหายเฉินหลงออกไปแล้วเหรอถ้างั้นสักครู่นะครับออเดอร์รอยังเอาอยู่ครับเฉินหลงโถยไงดีแล้วเนี่ยตังเราไม่มีเลยเราต้องเปิดหมวกแสดงกังฟูให้โลกรู้แล้วล่ะแต่พวกแล้วใครจะแสดงเหรอฉันเหรอฮะพวกเราทั้งหมดนี่แหละต้องเปิดโถ่เฮ้ยเค้กก็ได้ทั้งนั้นไปแล้วใครจะดูแล้วมาโถ่ในนี่มีโยนี่กังฟูอะไรกันเนี่ยพวกนายนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันเพิ่งสอนพวกนายไปเองนะแล้วพวกนายก็ยังไม่รู้ถึงขีดสุดของการเป็นกังฟูที่แท้จริงอ่ะจะบ้าหรือเปล่าแล้วจะโชว์อะไรถึงพวกเขาให้พวกเขาดูแล้วเออไม่ใช่พวกเราเหมือนกันแต่เป็นอาจารย์ที่ต้องโชว์ฉันเหรอนี่จะบ้าโถ่ให้พอกาแฟแท้ๆเลยก็ได้หิวก็อยู่ถ้างั้นขอเชิญทุกท่านที่กำลังมารับชมนะครับยืนตรงนี้ก่อนครับตรงฟุตบาทตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบใจก็คนละ200 300ก็ดีนะครับเพื่อ200เด้อเอาไว้ว่าดูก่อนแล้วกันครับแล้วค่อยจ่ายถ้าเกิดชื่นชอบนะครับถ้างั้นแล้วก็ผมจะโชว์วิธีการจะโชว์ยังไงแล้วเนี่ยมีรถพอดีเลยถ้างั้นผมจะโชว์วิธีการกระโดดสูงของกังฟูแล้วกันนะครับถ้างั้นแล้วก็จูดดีๆนะครับเย่เย่เย่จะแสดงท่าใหม่แล้วไอ้เจ้าเด็กบ้าโอเคเอาละเตชินแล้วทำให้ได้เฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยเบียร์ฉันแกเออเออเออ
โทษนะคือหมายว่ามันกี่บาทกว่าจะหาเงินมาได้มันซื้อเนี่ยฮะโทษครับใจเย็นครับใจมีเหรอใจเยอะใจเย็นนะนี่ฉันมีลูกศิษย์นะเห็นไหมฉันมีลูกศิษย์นะเห็นไหมฉันมาสามใช่พี่ชื่อเมืองน้องไหมใช่กูไปแล้วไอ้บ้าไอ้เจ้าลูกศิษย์แล้วไปแล้วพี่จะทำไงต่อละแกนี่แกเบียร์ของฉันล่ะนี่มันไอ้หนุ่มหมัดเมาหรือเปล่าเนี่ย